เจ้าถิ่นเปลี่ยนโค้ชใหม่จากลูบิโต้มาเป็นธวัชชัยรงค์องตระกูลนะครับแพ้มา3นัดติดสระบุรีก็เพิ่งแพ้นัดแรกมาโดยแพ้โอสถมา 1-2 เริ่มมาเป็นทางทีมเยือนได้ทักทายก่อนเป็นเจ้าถิ่นขอไปครับขอจะถึงทักทายก่อนแต่เสื้อสีส้มของวันนี้ทางแบงคอกยัง 0-0 บอลทุช่องมามีตัวหลุดเดี่ยวตรงนี้ไม่ผ่านอุปวงมีมาซ้ำทีนึงได้นะครับจังหวะซ้ำของฤชัยลังซีโยจากจังหวะแรกวิชญาเดชมิตรที่สอดขึ้นมาแปติดอุกฤษกระฉอกมาทางของรณชัย 1-0 เจ้าถิ่นขึ้นนำแล้วครับว่าบอลเปลี่ยนโพสจะเป็นอย่างไรบ้างจากบอลมาง่ายๆไม่ล้ำครับจังหวะนี้ของทาวิชญาไม่ล้ำจริงๆแล้วซ้ำโดยรณชัยลังซีโยกาสมี่จากทะลุช่องมาให้กับวิชญาแล้วซ้ำโดยรณชัย 1-0 ครับเจ้าถิ่นขึ้นนำจังหวะขึ้นเกมที่ต้องบอกว่าทะลุใจกลางผู้เซ็นเตอร์ของทางราชบุรีได้พิสารดอกไม้แก้วก็ได้สะใจกับเมื่อทีมขึ้นนำอั้นมาหลายแมตช์แล้วนะครับพอถูกขึ้นนำราชบุรีก็พอตั้งหลักได้ลุยหวังจะประตูตีเสมอยิงไกลตรงนี้ของรัตนเพชรอาพรไม่ได้ลุ้นอะไรครับก็ยัง 1-0 ที่แบงคอกนำอยู่โต้มาทางซ้ายดูบอลหลุดเดี่ยวมาโดนกวาดไม่พ้นอ่ะครับบอลถึงเส้นหลังให้ย้อนสองมาแถว2เป็นแกสทางนาราคาโดโซได้ซัดแต่ไม่ผ่านพิสารดอกไม้แก้วสุดมาเซฟครับจังหวะนี้ยัง 1-0 โลฟรีคิกของเจ้าถิ่นแบงคอกมันปั่นโค้งคุ้งอุกฤษตรงปัดทิ้งจะเสียบคานอยู่แล้วการหลอกยิงที่เสาแรกของวิชญาเดชมิตรยัง 1-0 อยู่ลาบุรีก็ลุยโดยใหญ่นิลวงใหญ่ลุยมาแล้วฝากแถว2ที่หัวกะโหลกดักลัดดักลัดคาโดโซ่ก็โดนปัดทิ้งออกไปได้อีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวก็ไถไปเรื่อยๆนะครับคือแข็งแรงมากปีนี้สภาพร่างกายนี่สุดยอดนะครับศูนย์หน้าที่ดีในกรอบเขตโทษนี่ต้องกล้าไถกล้าลากอย่างเงี้ยแหละครับครับนี่คือฝ่าสองมาแล้วซัดซ้ายเลยฮะแต่ว่าพิสารไม่หลับครับเกมนี้อย่าง 1-0 แต่ครึ่งหลังดูจังหวะขึ้นมาของทางแบงคอกปั๊มได้ก็ดูจังหวะปั๊มตรงนี้แล้วยกมันดับเอาตุโล่งๆดีดด้วยข้างเท้าด้านนอกของรณชัยก็เลยยังไม่ได้ประตูที่2บอลข้ามคานนะครับมารอแล้วบอลมันเข้าข้างขวาให้น่าเป็นไพฑูรย์นะครับครับที่ไพฑูรย์ลุยขึ้นมาใช่ครับนักข้ามตรงนี้ลูกชิปข้ามเลยนะครับสวยงามมากยังหนึ่งศูนย์ลูกเตะมุมมาที่เสาแรกได้ขึ้นมองไกลๆน่าเป็นคาลิฟาซิเซ่นะครับขึ้นแต่ก็โด่งไปเยอะยังไม่ได้ประตูที่2ก็เน้นเอาประตูที่2ทีนี้เฮอร์เบอร์ตี้ได้ลูกฟรีคิกในช่วง1ชั่วโมงก็ไม่เข้ากรอบนะครับช่วงนี้เฮอร์เบอร์ตี้หมดฤทธิ์ไปเยอะนะครับพอโดนสแกนผู้ต่อสู้ได้แล้วน้ำยาหมดแล้วนะครับต้องเติมใหม่ก็ยังตีเสมอไม่ได้ดูบอลลุยมายิงไกลตรงที่พิสารปัดไว้ได้ดูท่าวิ่งใหญ่ไหมใหญ่นิ่งวงครับนะครับวันนี้ชมเชยพิสารนะครับเซฟชัดฉักไว้ชัด3ครั้งแล้วนะครับเนี่ยมาต่อโอ้ลาบุรีครึ่งหลังเริ่มมาดีบอลยิงไกลเพอร์เบอร์ตี้ก็โดนพิสารปัดทิ้งออกไปอีกแล้วครับแต่แค่เตะมุมเนี่ยบนเพื่อนที่ปล่อยให้ยิงง่ายๆครับดูมีพื้นที่อุ้งขุนดินด้วยนิดหน่อยก็ยิงทางเพอร์เบอร์ตี้ทีนี้เจ้าถิ่นมาบ้างหลังจากปล่อยให้ทีมเยือนมาโอกาสที่จะเอาประตูที่2โอ้โหโด่งไปเยอะครับไพฑูรย์นนทดีได้เจ้านายคนใหม่แต่เป็นนายเดิมที่เพื่อนตำรวจมาคุมถูกใจแล้วก็จบเกมเป็นนั้นว่าแบงคอกทำได้ครับเอาชนะราชบุรี1ประตูต่อ0ทำให้ราชบุรีแพ้2นัดติดต่อกันชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น